เรามาทำเรื่องของป่าฝนที่ฮาลาบาลาค่ะแล้วก็เราอยากจะเน้นตัวสัตว์ที่มันจะแสดงถึงความเป็นป่าฝนความชื้นได้มากที่สุดเนี่ยค่ะแล้วก็ลองทำข้อมูลมาว่าตัวกบเขียดหรือป่าอะไรเงี้ยมันน่าจะเหมาะที่จะเล่าออกมาในเรื่องของป่าฝนเนี่ยทั้งหมดที่เดินมานี่คือเป็นหินหมดเลยเหยียบไปแล้วลื่นขึ้นมานี่คือเรื่องใหญ่เลยต้องค่อยๆไปนะคะไปดูใกล้ๆหน่อยพาได้เข้าไปเลยครับโอ้โหใหญ่มากไหนพี่ไปมันกระโดดเข้าไปไม่ต้องเลยสามสี่วันแรกนี้เราน่าจะต้องเดินสำรวจเพื่อให้รู้ชนิดก่อนในช่วงนี้ในช่วงฝนแรกว่าเราจะพอพบกับตัวอะไรบ้างแล้วก็ชนิดไหนบ้างแล้วก็มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวตัวนั้นได้แค่ไหนอะไรเงี้ยมันมีอยู่นะครับแต่เวลาเราขยับเรามีแสงหน่อยมันก็ไปแล้วโดนหลอกเดี๋ยวไปหาตัวต่อไปใต้คลองขาวๆตอนนี้เราเดินมาได้สักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็เริ่มที่จะเห็นพวกกบเขียดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตามใบตาตอนนี้เราก็มาเจอกบอีกชนิดนึงทางพี่กองเขาบอกว่าเรียกว่ากบหลังตาพับแต่ตัวเขาจะป้องๆนะคะขาหลังใหญ่ๆเลยแล้วก็พยายามสังเกตหลังตาเขาอยู่ว่ามันพับหรือเปล่าแต่ลักษณะก็คือเขาจะมีเปลือกตาค่อนข้างใหญ่อะค่ะไม่เคยเห็นกบแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ตั้งท่าเหมือนพร้อมจะกระโดดตลอดเวลานี่เริ่มมีความหวังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเราเริ่มเห็นกบตามลายทางเรื่อยๆแล้วกองที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยที่นี่เนาะเขาก็เลยแนะนำให้พวกเราเนี่ยมาเดินในช่วงกลางคืนเพราะว่าเป็นช่วงที่สัตว์เขาออกมาหากินออกมาแสดงพฤติกรรมแล้วก็เส้นทางสำรวจกบค่ะมีทั้งหมด4เส้นทางครับแล้วก็แต่ละเส้นทางนี้ก็ต้องใช้เวลาในการหาในการสำรวจอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เรามาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดก่อนครับก็คืออยู่ตรงหลังสถานวิจัยซึ่งเป็นลำธารลำห้วยนะคะสมมติว่าเราเห็นเขาอยู่บริเวณนี้ประจำค่ะพรุ่งนี้สมมติว่าเราอยากได้ภาพตัวที่เราเห็นวันเนี้ยมันมีโอกาสไหมคะถ้าถามว่ามีโอกาสไหมก็มีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ชัวร์แบบว่าจะยังอยู่หรือเปล่าเนี้ยเพราะบางทีสมมติวันนี้อาจจะฝนตกใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ฝนอาจจะไม่ตกหรือว่าวันนี้ฝนตกหนักกว่าหรือพรุ่งนี้ตกหนักกว่าพอมันน้ำที่ลงมาเนี้ยเป็นช่วงที่เจอน้อยเพราะว่าที่นี่ก็ยังเก็บแค่พวกความหลากชนิดมันอยู่เรื่องพฤติกรรมแบบยังไม่ได้เจาะลึกมากมีแต่แค่แบบเราสังเกตเอาเองอย่างเงี้ยอ้าวไปไหนครับผมไปไหนจ้าอันนี้กบทูตมาลายูนะคะถ้าบางที่เขาก็จะดูว่าตรงสีมันจะเหมือนจะดำกว่าแล้วก็ช่องปากมันจะลายๆกว่ากบทูตธรรมดาแต่นี่มันยังเป็นเด็กอยู่เป็นหนึ่งวิธีหาไงที่เวลาเดินก็บางชนิดมันก็ส่งตาเห็นเลยครับ
มันเห็นเล็กก็ต้องส่องใกล้ๆเอาน้อยตัวเจอแล้วไหนครับผมเป็น35ยิ่งหาไม่เห็นอยู่ไหนครับผมเราได้มาแล้วครับผมอีกตัวเล็กนิดเดียวนะครับเรียกว่าอะไรนะเพื่อนนี่เสียดทรายเสียดทรายไปแล้วนี่มันจะมีนะเป็นไงครับน่าจะโดนเดินเหยียบด้วยหางกระดิกกระดิกเลยคอหักเลยใครเหยียบปะเนี่ยพี่เหยียบปลาทำไมก่อนปลาพี่เหยียบปลาแค่นี้เห็นมันว่าไปอย่างนี้เฉยอ่ะเดินพี่เดินไม่ดูไงตกนรกหมกไหม้แน่นี่แมงมุมเนี่ยต้องเปลี่ยนเรื่องเลยฆาตกรปลาครับพี่ขอไปแล้วไปไม่ได้นี่ไม่ได้เจตนาน่ะขอโทษขอโทษเที่ยวแรกเจอตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งเสร็จก็จะสี่ทุ่มละประมาณเกือบสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งได้เจอได้เจอกบหลายชนิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าถามข้อมูลจากพี่ๆเขาบอกว่าไอ้เส้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเส้นที่มีพวกกบอะไรเงี้ยชุมที่สุดเลยเพราะเนี้ยถือว่าเจอน้อยมากทุกอย่างไม่ใช่ง่ายเลยคือเราเข้าใจมาตลอดว่ากบเนี่ยมันอยู่ในห้วยแล้วมันเดี๋ยวมันก็ร้องเดี๋ยวเราก็เห็นมันก็อยู่ตรงริมตลิ่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย มันหายากมากเลยแต่เดี๋ยวนอกจากเทลเนี้ยมันก็จะมีอีกประมาณสามเทลที่เราจะต้องไปสำรวจใช่เราต้องทำอย่างนี้อีกสามคืนเพื่อที่จะเลือกจุดที่เราจะมีโอกาสมากที่สุดแล้วก็เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประมวลแล้วก็วางแผนให้มันรัดกุมที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่อยากจะเห็นแล้วอยากจะให้ผู้ชมได้เห็นอะไรก็เดี๋ยวก็ต้องพยายามกันต่อไปเดี๋ยวเช็คลองวางแผนกับทีมทุกคนอีกทีนึงพรุ่งนี้เดินอีกที่นึงพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้อีกที่นึงเดี๋ยวต้องขอแรงพี่ๆเขาช่วยเหมือนเดิมไปเองนี่เหมือนคนตาบอดไปไม่ถูกไม่เจอเนาะต้องให้พี่ๆเขาช่วยป่าฝนที่เนี่ยมีความหลากหลายทั้งด้านพันธุ์พืชและก็พันธุ์สัตว์ค่อนข้างมากอะค่ะจริงๆป่าฝนทั่วโลกนะมีความหลากหลายหมดแล้วก็มีความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตซึ่งโดยเฉพาะที่เนี่ยในประเทศไทยนะที่นี่จะเป็นป่าฝนชนิดพิเศษเป็นป่าดิบชื้นพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่กับที่มาเลเซียก็คือเป็นแบบอินโดมาลายันหรือว่าเรดมาเลนตีซึ่งมีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เฉพาะถิ่นที่จะไม่พบเจอที่ไหนเลยที่จะพบที่นี่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าถ้ามาที่เนี่ยมันจะเห็นความหลากหลายแล้วก็เห็นสีสันแล้วก็มีเรื่องราวที่เราจะเก็บไปบอกเล่าได้ค่อนข้างเยอะค่ะสีสันป่าฝนในรอบนี้ที่เราจะเน้นเราก็จะเน้นเกี่ยวกับความชื้นพื้นล่างเนาะก็อย่างแรกเลยที่เราจะเก็บก็คือเรื่องราวของพืชของสังคมพืชของที่นี่อะค่ะ
มันจะมีความหลากหลายมีความเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นพืชวงปาล์มวงหวายหรือว่าพืชในระดับสูงเช่นต้นยวนต้นสยาที่แบบคนดูอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากป่าอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะออกถ่ายภาพป่าที่นี่ตอนฝนตกกับหลังฝนตกเท่านั้นช่วงเช้าพี่จะเริ่มทำงานกับต้นไม้ล่ะครับเพราะว่าได้เห็นความสดความชุ่มฉ่ำมันชัดเจนกว่าบรรยากาศมันค่อนข้างแม่นกว่าตอนเวลาตอนพบค่ำตอนเย็นมันค่อนข้างแห้งนิดนึงต้องชิงเก็บเยอะนะครับพันธุ์พืชเก็บเยอะเลยแหละก็เลือกจากอย่างเช่นสัญลักษณ์ก็เลือกจากว่าถ้าไม่ชื้นจริงมันก็ไม่มีต้นแบบนี้ถ้าไม่ดิบชื้นพิเศษก็จะไม่มีต้นแบบนี้เหมือนกันแต่ที่นี่ที่เราเก็บภาพแบบมีต้นแบบนี้นะต้นที่มันบ่งบอกถึงคำว่าดิบชื้นพิเศษต้นที่มันบ่งบอกถึงความชื้นแฉะชุ่มฉ่ำได้อย่างยอดเยี่ยมเราก็เลือกแบบนั้นเลยสำรวจเส้นทางที่มีกบเป็นวันที่2ค่ะเห็นที่เขาบอกว่าเส้นเนี้ยมันจะไม่ไกลเท่าเดิมแต่ว่าลำน้ำมันจะกว้างแล้ววันนี้เราปรับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยจากเมื่อวานเรากะว่าเราจะสำรวจทำข้อมูลเพื่อให้เห็นตัวสัตว์ตัวกบตัวอะไรก่อนวันนี้เราเอาอุปกรณ์มาถ่ายทำเลยเพราะว่าการที่เราไปเห็นกบเห็นเขียดอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นบ่อยหรือไม่ที่เราสำรวจเห็นวันนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อาจจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาเก็บภาพไว้ไปเผื่อสำหรับเล่าเรื่องเลยดีกว่าค่ะซึ่งถ้าวันนี้เราเจออะไรเราก็จะถ่ายเก็บลักษณะตัวของเขาบริเวณที่เขาอยู่อาศัยเอาไปไว้ก่อนซึ่งเราจะเน้นตรงความหลากหลายของชนิดพันธุ์ค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยเนี่ยเป็นคนช่วยพาเราไปแล้วก็แนะนำข้อมูลเราระหว่างเดินหาไปด้วยพฤติกรรมเขาพวกแอคชั่นการขยับพฤติกรรมการบินอยู่ของเขาอะนะในช่วงเวลากลางคืนแต่ว่าความยากก็คือเรามีเวลาค่อนข้างน้อยในการตามแล้วก็พฤติกรรมเขาค่อนข้างเซนซิทีฟกับแสงเหมือนกันเพราะปกติเขาจะอยู่ในที่มืด นะอันนี้เวลาเขาอยู่กับแสงเขาก็จะนิ่งไม่ขยับอันนั้นชุดภาพที่เราอยากได้การกระโดดการกิน
การไหว้ของเขาอะไรเงี้ยก็จะยากหน่อยเอาให้มาตามหากบแต่ว่าเจอเต่าวันแรกนี่เขาไม่ได้เอากล้องไปกันคือไปแค่สำรวจจริงๆแต่วันที่สองเนี่ยคือผมมาแล้วผมก็ได้รับสั่งว่าคำสั่งว่าให้เอากล้องไปด้วยเผื่อเจอก็เลยทำให้ผมวันนั้นผมเอากล้องไปด้วยฝนก็ตกทำอยู่เรื่อยๆก็ต้องคุมถุงคุมอะไรกันไปด้วยดีว่ามีพี่นักวิจัยช่วยดูด้วยว่าตรงนั้นมันไอ้กบพวกนี้จะอยู่ตรงไหนบ้างก็โชคดีไปช่วยกันหาโดยทีมงานพวกเราหากันยากมากกว่าจะได้เจอแต่ละตัวเนี่ยหายากมากจริงทีมไปผมก็มันจะมีตัวง่วงนะชื่อพี่เอกนี่มันนอกจากขับรถทำกับข้าวแล้วก็ให้มันมาช่วยถือไฟเรากินข้าวประมาณทุ่มหนึ่งเราไปเริ่มทำงานนะก็เสร็จน่าจะประมาณเที่ยงคืนเขาก็จะนั่งขยับซ้ายขยับเขาตัวอ้วนนะนั่งไปว่าเฮ้ยบอยกูเมื่อยว่ะเฮ้ยตะคิวกูมันกูขยับก่อนแต่เวลาเราขยับเนี่ยไฟมันก็เคลื่อนใช่ไหมเคลื่อนเสร็จปุ๊บสัตว์ที่เราถ่ายมันก็ตื่นอะไรเงี้ยเพราะแสงมันเคลื่อนมันขยับนั่งไปเฮ้ยง่วงว่ะเสร็จยังว่าบ่อยคือเราเวลาถ่ายมันต้องคือนานเพราะมันต้องใช้เวลาให้เขารีแลกซ์ไม่ใช่ถึงแล้วก็กดภาพได้เลยอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่เพื่อนเขาก็ไม่มีอะไรนอกจากนั่งถือไปไงเดี๋ยวเมื่อยแขนเมื่อยขาอ๋อคือก็แต่มันก็โอเคมันก็ทำงานด้วยกันต้องแบบนี้แหละก็เทไปเลยเดินในป่าในเวลากลางคืนในช่อป่าฝนสิ่งที่เราหวาดระแวงที่สุดก็คือถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปิดทุกส่วนที่เราคิดว่ามันจะเข้าไปได้แล้วก็บางคนที่เสื้อผ้าอะไรอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่เราก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยวิธีแบบนี้รู้แบบนี้มันจะเข้าด้วยเหรอไอ้นพแบบนี้มันเข้าด้วยเหรอไม่เข้าได้ครับเข้าได้ทุกที่อ่ะเข้าได้ทุกที่แล้วคิดว่าวิธีนี้จะช่วยไหมเนี่ยช่วยได้ 100% แน่นะแน เจอเยอะนะคะแล้วก็สภาพมันค่อนข้างต่างจากเมื่อวานจะเดินไปตามลำธารแล้วเป็นก้อนหินแล้วก็จะค่อนข้างแห้งอันนี้จะเป็นแบบพื้นที่เฉอะแฉะเลยเหมือนอยู่ในป่าความลำบากมันก็จะต่างกันแต่ความเดิมเดินยากยังเหมือนเดิมก็ไม่ง่ายใช่ค่ะคือแบบได้เห็นหลายอย่างมากจริงๆอาจจะเพราะด้วยสภาพแวดล้อมที่เราเดินมามันมีหลายแบบอ่ะวางแผนไว้ว่าแบบเจออะไรแล้วก็ลองเก็บไปก่อนเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เจอมันอีกอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีที่เราได้เห็นแบ
หลายๆชนิดซึ่งในตัวงานเนี่ยความหลากหลายของเขามันก็จะสื่อออกมาถึงความอุดมสมบูรณ์ของฝ่าฝนได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรเราค่อยไปตามหาค่อยทำค่อยเพิ่มในรายละเอียดของแต่ละชนิดไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีอีก2เส้นทางให้เราได้สำรวจนะคะแล้วก็เหมือนมีโอกาสแล้วเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดครับเรื่องของป่าฝนก็ตั้งแต่เช้ามืดเลยเช้ามืดก็บินสำรวจดูบรรยากาศทิศทางการไหลไปของความชื้นของหมอกของอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ใช้รถตามไปในเส้นทางนั้นเพื่อที่จะเก็บความชุ่มชื้นของพืชแล้วก็ชนิดของพืชที่มันอยู่ในระดับความชื้นแบบนี้แบบป่าฝนจริงๆอะไรตอรี่ก็เพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้ภาพมันดูเดินทางเข้าไปในป่าฝนมากขึ้นเพราะเราต้องการที่จะเข้าไปหาตัวของป่าฝนหาชนิดพันธุ์ของป่าฝนมันจะทำให้ภาพเราเดินทางเข้าไปพร้อมกับมุมมองของช่างภาพด้วยครับแล้วก็เฟรมก็จะเคลื่อนเข้าไปตามที่เราวางไว้เราได้ภาพในบรรยากาศนั้นในระดับเกรด A เลยนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าบรรยากาศดีมากมันส่งอารมณ์ได้ชัดนะครับในความชื้นในความเป็นป่าฝนแล้วก็ต่อมาเป็นส่วนของพืชชนิดพืชที่เราจะต้องเจาะแล้วก็ลงโปรดักชันกับตัวพืชเองต่างๆที่เป็นลักษณะพืชของพืชป่าฝนก็ค่อยๆสะสมไปทุกวันเพราะว่าช่วงนี้มันก็เริ่มเข้าสู่เวลากลางวันแล้วช่วงสายแล้วจะเข้าช่วงเที่ยงเพราะนั้นพืชเองก็เริ่มที่จะแห้งตัวใบพืชก็เริ่มขาดความชื้นไปหน่อยนี่นะเราก็ทำประมาณนี้ครับช่วงเช้าเราก็จะมาเก็บเอาความสดชื่นของป่าถังแรกแบบที่เก้าฝนกำลังตกก็เลยถ่ายป่าพวกเฟิร์นพวกอะไรเงี้ยครับให้มันดูขึ้นต่ำให้สมเป็นป่าฝนนี่คือเราฝนตกนี้ก็ออกไปทำงานเหมือนกันก็ต้องออกครับเพราะว่าโดยเนื้อหาแล้วมันใช่ฉะนั้นต้องไปตอนนี้แหละต้องไปตอนนี้แหละครับต้องเตรียมยังไงบ้างนี่ไปถ่ายงานในฝนคือตัวเองไม่ค่อยกลัวครับกลัวอุปกรณ์อย่างเดียวก็เลยเอาถุงดำเอาอะไร
นี่ถุงดำนี่เป็นวัสดุสั่งจากเมืองนอกใช่ครับราคาแพงกันน้ำแพงมากห่วงมากเลยหัวนี่ใส่หมวกเสร็จแล้วก็ใส่ถุงใช่ก็ถุงตบแก๊บเราอ๋อแจ้งกันฝนไม่ต้องไม่ต้องอยากเย็นอยากอยู่เย็นเย็นไปอ่าเอ็งไปเล่นน้ำเว้ยฮะเนื้อคู่คือตอนเช้าก็ว่าจะเข้าบายแล้วตอนบ่ายว่าจะเข้าบางไพนะพอดีฝนมันตกนะพอตกปุ๊บเราก็นึกขึ้นได้เลยว่าโอเคพวกใบไม้พวกต้นไม้มันคงฉ่ำน้ำหน้าดูมันค่อนข้างที่จะเข้ากับความต้องการที่เราอยากได้ภาพแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็ใบไม้ก็ดูสวยสดนะเขียวสดต่างๆก็ดูชุ่มฉ่ำหมดใช่เขามีอุปกรณ์เขาจะหลบฝนกันแต่เราไม่ใช่งานนี้เรามาเพื่อถ่ายกลางฝนเราก็ทำใจเราเจอฝนแน่นอนเราดีใจฝนตกฝนตกเมื่อไหร่เราได้งานทันทีได้มากได้น้อยก็สะสมไปเรื่อยๆไม่ซีเรียสสัตว์ก็จะมีแค่ระแวงความลื่นกับความปัญหาใหญ่คือความเปียกคือตอนเราเดินไปเนี่ยเราเปียกได้แต่ตอนที่เราจะต้องเอามือเข้าไปแตะเลนปุ่มนู้นเล็กคอร์ดตรงนี้ชัตเตอร์เราจำเป็นต้องยืนคอยแห้งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป่าแห้งแล้วค่อยเจ็ดตัวบ้างเจ็ดอะไรบ้างแล้วก็ไปแตะเล่นทำพอแค่นี้ก็พอภาพในชุดของพืชที่เรานำเราเดินทางเข้าไปในป่าฝนก็ค่อนข้างจะครบแล้วต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องของพวกสัตว์พวกแมลงต่างๆก็สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่อยู่ในป่าฝนไม่ว่าจะเป็นนกหรือแมลงกิ้งกืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่เรายังต้องทำต่อในวันพรุ่งนี้เราลุยเข้าไปในป่าเพื่อที่มาจากที่เดินสำรวจเมื่อวานเรามาหาจุดทำงานหมายถึงว่าเราจะเบสแคมป์ในป่าเพื่อที่จะทำงานกับพวกกบพวกป่าตอนกลางคืนนะครับก็คือเรามาอยู่ให้ใกล้พื้นที่เขามากที่สุดเอาเวลาถ่ายทำมันจะได้ไม่ลำบากตรงนี้มันอยู่หนึ่งแหละมันอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เราเดินสำรวจพวกกบพวกป่านะครับแล้วก็มีตัวด้วย2เราจะได้ไม่ต้องหลบ
ฝนเวลาฝนตกในตอนกลางคืนเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็กลับไปก่อนเพื่อเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวขนพวกอุปกรณ์ถ่ายทำทั้งหมดมาโพสชั่นเอามาลงเพื่อถ่ายกลางคืนน่าจะถ่ายเกือบถึงเช้านะครับเพราะว่าห่างจากที่พักเรามันไกลมากนะครับแล้วต้องขับรถขึ้นเขามาลุยป่าเข้ามามันจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นสะดวกสุดคือการปักหลักทำงานที่นี่เลยแล้วก็คอยเอาเสบียงอะไรมาเติมกบไม่ค่อยเจอก็เดี๋ยวมีพี่ๆนักวิจัยค่ะแล้วก็กำลังช่วยตะเวนหาอยู่แถวนี้ค่ะว่ามีตัวอะไรอยู่บ้างก็ได้มาพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าจะได้พันอะไรมาดีบ้างซึ่งแล้วก็ปรึกษากับทีมนักวิจัยแล้วก็สามารถที่จะจับตัวเขาได้เนาะจับตัวเขาเพื่อที่จะมาวางหรือว่ามาถ่ายในสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่จริงๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะใช้แสงใช้อะไรช่วยนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นตัวเขาชัดขึ้นเห็นชีวิตของเขาชัดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันมันก็บางตัวมันก็ไม่หนีนะไม่ค่อยหนีไม่ค่อยเปรียวแต่บางตัวมันก็รู้สึกตัวเมื่อไหร่โดดหนีอย่างเดียวเลยหนีกระจายก็แล้วแต่ว่าเราจะเข้าได้เรื่องไงให้เขาสบายใจที่สุดเก็บกบให้มันมีพฤติกรรมกบเกลียดนะให้มันมีพฤติกรรมมากขึ้นก็เป็นพี่ๆแหละพามาดูแล้วเราก็ถามเขาเป็นพี่นักวิจัยนะว่าตัวสัตว์มันมีพฤติกรรมแบบไหนกบชะง่อนผาเนาะที่พี่เขาหามาให้เท้าหน้ามีปุ่มดูดส่วนเท้าหลังมันจะเป็นพังผืดสำหรับเอาไว้ว่ายน้ำอะไรเงี้ยงั้นเวลาเราถ่ายเราก็เลยต้องเลือกพื้นที่ที่เขาอยู่แล้วก็แทนที่เราจะถ่ายเห็นตัวเขาเราก็ถ่ายแอคชั่นในการว่ายน้ำด้วยเพราะว่ามันจะเล่าเรื่องชุดกล้ามเนื้อการใช้กล้ามเนื้อขาเพราะมันจะเห็นชัดเลยเขาเหมือนนักกล้ามอ่ะนั่นเราก็ต้องถ่ายซูเปอร์สโลว์เพื่อให้เห็นเท้าเวลาสะบัดพาตัวไปข้างหน้านะเวลาอยู่ในน้ำนะครับอย่างกบลายหินก็เราก็พี่เขาจับมาให้แต่เราก็ไปหาลวดลายที่มันตรงกับเขาอ่ะนะเพื่อให้มันเล่าเรื่องการเล่าเรื่องความกลมกลืนที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ซึ่งมันก็เหมือนเวลาเราไปวางกับหินนี่เหมือนกันเลยซึ่งก็เป็นความน่าสนใจของธรรมชาตินะงั้นเขาก็เลยอยู่รอดได้แต่ก็ไม่พ้นสายตาพวกเราก็มีพวกจริงๆเราไม่เห็นหรอกก็เป็นนักวิจัยที่เขารู้วิธีพี่เองพี่ก็ไม่ได้ไปสนใจกบเกลียดอะไรมากหมายความว่าไม่รู้วิถีเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนเราได้ทำชุดนี้ขึ้นมาคือหนึ่งเราก็รู้จัก
พฤติกรรมรู้จักธรรมชาติเขาละสองคือเราได้เห็นเขาใกล้ๆมากขึ้นได้เห็นรายละเอียดนะมันก็ดูลักษณะที่เราไม่คุ้นบางตัวมันเหมือนต้องโดดได้แต่ไม่โดดบางตัวเหมือนแค่ไต่ต้นไม้ได้บางตัวว่ายน้ำเก่งมันก็จะมีรายละเอียดของร่างกายที่ต่างไปนอกจากกายภาพแล้วสีสันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะสีสันหมายความว่าลวดลายลักษณะอะไรเงี้ยบางตัวมีสีดำสีส้มบางตัวมีสีเขียวถ้าเราถ่ายไปเล่าเรื่องไปแล้วเราต้องหาข้อมูลพวกเนี้ยมาเล่าแล้วก็คนดูก็จะได้ความรู้ด้วยนะพี่ว่าอันนี้น่าสนใจครับความจริงหรือมีชุดกลางวันอีกเดี๋ยวพี่หนึ่งก็จะทำชุดกลางวันที่จะให้เห็นว่ากบเขียดบางตัวที่เขาอยู่ในช่วงเวลากลางวันมันเป็นแบบไหนเองเนี่ยก็ต้องพึ่งพานักวิจัยที่เขาจะมาหาหมายหากบเขียดให้เราเพราะว่าหายากจริงๆยากง่ายก็ไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะไปนำเสนอนะเราไม่ใช่เฮ้ยเนี่ยตัวหายากสุดในโลกในประเทศไทยใกล้สูญพันธุ์ก็ไม่ใช่เป้าหมายแต่เป้าหมายคือเราต้องสร้างความเข้าใจคือคนดูแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยกบเขียดมันมีความสำคัญยังไงกับระบบนิเวศนะอย่างน้อยคนก็จะรู้สึกแล้วเฮ้ยเข้าใจเขามากขึ้นเหมือนที่เราเริ่มเข้าใจเก็บมาหมดแล้วเดี๋ยวเพิ่งพูดเยอะเดี๋ยวหัวจะฟาดตรงหินดิพี่ถ้าไม่มาทำงานที่นี่ผมก็เป็นชาวประมงจะหันมาพูดหามุมเอยังไงดูนี่การโลกที่เห็นปะเบาหิวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ปลาหายไปไหนไปวะนี่ปลาคือไหนพี่โอ้โหเดี๋ยวเจ๊มันก็งดงามทุกครั้งอ่ะมันงดงามเสมอในความรู้สึกส่วนตัวคือมาทีไรมันใหม่ตลอดนะมันมีความใหม่เข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเสียงของสัตว์มุมมองที่เรามีต่อป่าฝนก็ใหม่ขึ้นเรื่อยๆมันก็เนี่ยความประทับใจพอเราประทับใจในป่าแห่งนี้ย่อมมันก็ไม่มีความน่าเบื่อซ่อนอยู่เลยมาข้างไหนๆมันก็จะมีวิธีแบบมองให้มันสวยตลอดประทับใจมากๆตอนเห็นป่าฝนแล้วมีฝนชะโลมแบบทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งหมดในฉากของป่าฝนมันเป็นแบบป่าที่เห็นครั้งไหนๆที่ไหนๆผ่านมาแล้วมาเห็นที่นี่มัน
ความสดชื่นมันต่างกันป่าฝนนี่มันดูสดชื่นดูชุ่มฉ่ำกว่าเยอะแล้วก็ชอบด้วยส่วนตัวชอบมาตลอดเราอยู่ทุกวันนี้เราเห็นนกเงือกบินกันสนุกสนานเดี๋ยวตัวนู้นเดี๋ยวชนิดนี้ได้ยินเสียงตลอดเวลาเราถ่ายอยู่ข้างล่างเราก็ได้ยินเสียงนกเงือกเราเห็นท่าก็กินเลือดของจากสัตว์ใช่ไหมก็เก้งกวางหมูป่าอะไรเงี้ยแสดงว่าที่นี่ก็มีเพราะว่าไม่งั้นไอ้สัตว์พวกนี้จะไม่มาอยู่ไอ้สัตว์อย่างทากจะไม่มาอยู่รอแสดงว่าต้องมีสัตว์พวกนี้อยู่มันเป็นการยืนยันได้ว่าประเทศไทยเรายังมีป่าที่สมบูรณ์อยู่อย่างน้อยที่ภาคใต้นี่แน่นอนชื่นใจนะโดยรวมคือรู้สึกชื่นใจเพราะว่าคือที่นี่ยังสมบูรณ์เนาะมันเป็นป่าที่เนี่ยอยู่ในราธิวาสอยู่ใต้สุดคือเรารู้ว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าธรรมชาติมันยังอยู่คือไม่ว่าจะเกิดความรุนแรงอะไรหรือว่าเกิดเหตุความไม่สงบอะไรไม่รู้อะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันยังคงอยู่แล้วเรายังเห็นได้ก็คือความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะสมมติมันเป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวบางที่อะไรเงี้ยรถเข้าถึงง่ายทุกคนมาง่ายอยากไปตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เรารู้กันทุกที่มันน้อยอยู่แล้วในการดูแลผืนป่านั้นการลุกล้ำมันเข้าได้จากทุกเส้นทางใช่ไหมหมายถึงเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เรื่องพวกนี้มันมีอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่มากเท่าพื้นที่อื่นๆนะที่เราเคยไปทำมาอะไรเงี้ยดังนั้นวันนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้ทริปนี้ที่เรามาทำกันเราก็บอกเล่าแค่ช่วงเวลานี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้ที่เรามาทำเราถ่ายทอดในชุดภาพที่เล่าว่าตอนนี้ที่เรามาทำมันเป็นยังไงมันมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยพี่ไม่รู้หรอกว่าอีก10 ปี 20 ปีมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราได้มาทำหน้าที่ของคนบันทึกเรื่องนะได้มาทำหน้าที่ของคนทำสารคดีแล้วถ่ายทอดในช่วงเวลานี้ออกไปแล้วว่าตอนนี้มันมีอะไรอยู่มันเป็นยังไงบ้างในรอบที่เราทำงานภายในเวลา2 อาทิตย์ประมาณนี้เราเห็นอะไรบ้างเราก็หยิบไปบอกเล่าแค่นั้นก่อนมานะเราแบบเหมือนวางแผนโครงเรื่องวางภาพรวมไว้ก่อนว่าอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนแต่จริงๆมันก็วางได้แค่เส้นนะเนาะเพราะว่ามาหน้างานจริงเราทำงานกับธรรมชาติอ่ะมันต้องปรับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้อะไรเราก็เล่าแบบนั้นเราเห็นอะไรเราก็เล่าตามจริงอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องที่ธรรมชาติให้เรามาหมดเลยแล้วก็กลับไปเราค่อยไปเรียบเรียงร้อยเรียงมันให้มันเป็นเรื่องราวจากป่าฝนที่นี่จริงๆอะค่ะซึ่งต้องกลับไปดูหน้างานอีกทีนึงว่าเราสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมร้อยกันยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่มันได้ค่อนข้างตรงไปตามโครงเรื่องที่วางไว้นะคะคนดูก็คงจะได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายนะสมมติถ้าเกิดว่าเรามา13 วันแล้วเราได้ไม่ครบอย่างเงี้ยคนดูเห็นแค่กบกับต้นปาล์ม1 ต้นมันก็คงแบบเฮ้ยมันจะเป็นป่าฝนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเรามาเก็บเรื่องราวให้มันได้ครบถ้วนเพื่อที่จะไปเล่าเห็นรายละเอียดของแต่ละอย่างคือทุกอย่างชัดหมดนอกจากจะเห็นความสวยงามเห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเห็นความเป็นป่าดึกดำบรรพ์สัตว์ดึกดำบรรพ์อะไรเงี้ยค่ะมันยังได้การแล้วระหว่าง13 วันเราคือทำข้อมูลทำรายละเอียดของแต่ละอย่างที่เราไปถ่ายเนาะนอกจากความสวยงามแล้วความรู้เขาก็ต้องได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราทำงานได้ครบเรื่องที่เราอยากจะไปเล่าอ่ะเนาะ